ผู้ให้การสนับสนุนครับรวมไปถึงมีพี่เหนือเพชรเมืองน่านนะครับเป็นแมวมองสอดส่องแล้วก็ส่งเข้าประกวดครับเป็นแมวมองของไทยไฟในทางโซนของภาคเหนือครับดูอายุนามครับธงชัยในอ่อนกว่า6ปีด้วยกันส่วนสูงเนี่ยเป็นนินเพชรครับสูงกว่า5เซนติเมตรประสบการณ์เนี่ยถือว่าพอๆกันนะครับธงชัยนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายดังครับแถบชลบุรีค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองเลยสร้างนักมวยดังๆมาเยอะนะครับปตท.พระจันทร์ฉายตะวันฉายนะครับอเล็กซ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ผ่านการฟิตซ้อมครับที่ค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะลงเอยอย่างไรครับใครจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตโดยผลงานของทางด้านธงชัยครับในรอบแรกเขามาในฐานะมวยแทนนะครับแทนนักมวยที่ชื่อว่าโมปีนาสิทธิ์มนัสชัยแล้วก็เขาสามารถเอาชนะพาราดอนเล็กออสนิทพันธ์แล้วก็มาชนะก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับผ่านเข้ารอบปตท.เพชรรุ่งเรืองนี่แชมป์มวยรอบอิซูซุครั้งที่26นะครับครั้งนี้32ละเดี๋ยวดูว่าธงชัยจะตามรอยรุ่นพี่ได้หรือเปล่านะน่าสนใจเหมือนกันเลยครับแล้วก็สำหรับแชมป์มวยรอบอิซูซุเนี่ยจะได้เข้าสู่นะครับในไทยไฟใหญ่ฮะเพื่อที่จะเข้าสู่ในการชกชิงถ้วยพระราชทานต่อไปครับในการเจอกับนักมวยชาวต่างชาติฝีมือระดับโลกเลยครับเอาละครับคู่นี้ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับขณะที่นินเพชรนี่ผลงานหมดจดมากนะครับชนะน็อกมาทุกไฟเลยน็อกบิ๊กบูมสิทธิ์ชาญสิงห์ยก2น็อกเสือพันเกียรติมาลัยทองยก3แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาน็อกเดอะร็อกโกสายการแว่นครับโอ้โหฟอร์มเนี่ยแกร่งสุดๆครับก็เท่ากับว่าเป็นการเจอกันของ2นักชกฟอร์มสดแล้วครับยังไม่เคยแพ้ใครด้วยกันทั้งคู่เลยในการชกในรายการไทยไฟท์ลีกเดี๋ยวดูนะครับว่าธงชัยครับที่ห่างหายจากสังเวียนไปพอสมควรครับแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวไปแล้ว2ไฟท์เนี่ยจะมีฟอร์มที่แข็งแกร่งแล้วก็เรียกฟอร์มเก่าๆกลับมาได้หรือไม่ครับหรือว่านินเพชรครับจะงัดลูกเก่าครับแล้วก็ความแกร่งครับมาสยบมวยรุ่นน้องเดี๋ยวติดตามเลยครับธงชัยคุ้มขาวนี่มีพี่ต้อยขุนเข่าเสาโทเล็กนะครับดีเซลน้อยชอธนสุการนี่เดี๋ยวคอยแก้เกมให้ด้วยนะครับส่วนนินเพชรมุมดำครับทั้งพี่เหนือเพชรเมืองน่านทั้งหมดเชียนเนี่ยรอเชียร์อยู่ทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27เลยครับนี่คือไทยไฟท์ลีกวีคที่16นะครับเตะซ้ายไปครับธงชัยนินเพชรเตะซ้ายโอ้แข้งต่อแข้งแข้งต่อแข้งท้าทายกันแบบนี้แล้วเริ่มอัดกันหนักๆแล้วนะครับเรียกว่าตั๋วในการเข้าสู่รอบชิงเนี่ยมันสำคัญกับทั้งคู่อย่างยิ่งครับธงชัยเป็นมวยพื้นเพเนี่ยก็มวยเข่าครับแต่ว่าเป็นเสริมในเรื่องการต่อยหมัดมาครับนินเพชรเนี่ยซ้ายครับแข่งซ้ายหน้านี่ครับซ้ายหน้าได้ดีแล้วโอ้ดูธงชัยนี่ก็มีคืนด้วยซ้ายเหมือนกันคู่นี้นี่เรียกได้ว่าวัดดวงกันเลยครับธงชัยนี่ถือว่าได้ดูร่างกายไปแล้วครับ2ไฟต์ไฟต์นี้เนี่ยก็เตรียมจัดหนักครับเอาละครับดูนินเพชรเองก็โต้ได้ดีตั้งสติครับสู้กันด้วยกลยุทธ์ครับวงในพยายามนี่ครับข้อแข็งๆคอยกดคอยดันเอาไว้พอไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกเร็วเลยเลยครับเอาเตะซ้ายไปโต้คืนด้วยขวาครับเกี่ยวจังหวะนี้แหมล้มลงไปครับนินเพชรดูแล้วก็ยังคุกกี้สูสีมากๆนะครับคู่นี้เอาละครับกว้างหมัดขวาไปครับทางด้านธงชัยนินเพชรเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วสับครับแม่แต่ตัดล่างไปเลยครับถอนล่าถอนโคนไม่ตกใจครับธงชัยนี่ดูว่าเก่าประสบการณ์ด้วยทั้งคู่ครับธงชัยนี่ก็ผ่านศึกมาเยอะครับนินเพชรนี่ก็28แล้วปีนี้นะครับปีแข้งซ้ายหน้ามานินเพชรนี่ขยับเกมเดินเลยนะครับเอาละครับต่อยหมัด1 2อัพพยัคฆ์เลยครับลูกศิษย์ของบัวเชียร์ลูกศิษย์ของพี่เหนือเมฆเมืองน่านครับมานินเพชรยังไงครับโดนนับไปแล้วครับต้องใจเย็นเลยครับแล้วก็ต้องกัดฟันสู้ครับมาธงชัยได้ไปก่อนเลยครับนับ8โอ้โหเรียกได้ว่าเปิดตัวในยกแรกครับสร้างความได้เปรียบได้เยอะเลยครับโอ้เจอหมัดเข้าไปเนี่ยถึงกับมึนเมาไปเลยครับทางด้านนินเพชรแล้วดูครับไม่รีบด้วยครับธงชัยค่อยๆหาจังหวะครับดูโอ้แล้วก็บดยกได้ไหมมาสุดท้ายดิยังยั้งทันครับเอาครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำครู่เดียวเ
ครับหมัดไหนครับหมัดเด็ดของธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับหลังจากที่จัดไป1นับแล้วครับดูครับเปรี้ยงครับแม่ขวานี้เนี่ยยังติดกาดอยู่นะครับจังหวะฮุกครับเข้าขมับครับนี่โอ้เรียกได้ว่าเสียการทรงตัวไปเลยครับนินเพชรปอไผ่แดงดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับโอ้ฮุกเข้าขมับครับโอ้เรียกได้ว่าเต้นเป็นไก่ครับก่อนหล่นลงไปดูอีกมุมครับนี่ครับซ้ายก่อนแล้วขวานะครับเข้าขมับนะครับเสียการทรงตัวไปเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับโอ้โหแล้วก็หมัดสุดท้ายนี่กรรมการเซฟให้นะครับติดมือกรรมการนะโอ้โหน้องต้องดมยาเลยครับเห็นลีลาการท่าของกรรมการลมแทบจับเลยอ้าวยกที่2ครับนินเพชรที่เสียนับ8ไม่ได้ยกแรกครับยกที่2จะเอาคืนแบบไหนแต่ว่าต้องเอานับคืนให้ได้ครับอย่างน้อย1นับเลยครับโดยเร็วที่สุดครับโจทย์ใหญ่นะครับแบบนี้ครับขยับเข้าไปนินเพชรเตะซ้ายธงชัยเทเลยตอนนี้นี่เรียกได้ว่าธงชัยครับแย่ขาแล้วไป1ข้างในรอบชิงแล้วนะครับดูว่านินเพชรครับจะกระชากกลับมาได้หรือไม่ครับยังมีแรงสู้อยู่ครับโดนแล้วเนี่ยอาจจะมีแกว่งบ้างครับแต่ว่าเวทีแห่งนี้ครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่พยายามเสมอเอาละครับวงในล็อกมาแม่ยังไม่มีจังหวะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับส่วนธงชัยเองก็ยังไม่ไว้ใจครับแม้ว่าตัวเองจะได้1นับคุณเมื่อในกระเป๋าก็ตามนะครับหมัดซ้ายกระแทกไปมีเซหรือเปล่ามีเซหรือเปล่าหมัดขวาโต้คืนมานินเพชรในครับมัดลมรันพันตัวเสียบไม่เสียบแล้วหูแตกหรือเปล่าครับที่หน้าของนินเพชรแตกแล้วครับโอ้โหดูครับแหมแผลนี่โอ้ชะกันทีเดียวครับบริเวณหว่างคิ้วครับของนินเพชรปอไผ่แดงโอ้แล้วเลือดครับดูครับไหลออกมาเยอะมากๆนะครับจะไหลเข้าตาหรือเปล่าครับให้แพทย์สนามดูก่อนครับคุณหมอจิรศักดิ์เอาอีกสักหน่อยครับโอ้โหแหมนินเพชรบอกว่าจะดีเหรอครับหมอดีดีดีเอายังสู้อยู่ยังสู้อยู่ว่ายังไงโดนผักอีกแล้วแม่พยายามจะกัดฟันสู้เต็มที่เต็มถังแล้วนะครับโอ้เป็นกำลังใจให้นินเพชรเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็ชื่นชมครับโอ้ดูครับแม่ธงชัยดูจริงๆโอ้ถ้าเกิดว่าบทสรุปสำหรับมวยรอบวิดีโอสุขครับครั้งที่32ครับอินสูดีแม็กลุยทาโร่ครับในวันที่8ตุลาคมนี้ครับคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับจะเจอกับทางด้านคนนี้เลยครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับในการชิงรถกระบะอินสูดีแม็กสปาร์คครับอีก 500,000 ครับรวมมูลค่ากว่าล้านบาททีเดียวครับนี่ฮะโอ้โหเจอศอกนี้ครับแม่นี่โอ้แผลนี่เห็นชัดเลยนะครับโอ้เลือดนี่กระเด็นโอ้อมหิตมากครับเนี่ยหมัดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายครับที่ทางด้านธงชัยครับจัดการครับนี่ครับหมัดนี้นี่ส่งเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยรอบวิวสุขครับครั้งที่32ครับจะเป็นของใครครับรวมไปถึงการเป็นตัวแทนครับเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟท์ครับเป็นสัปดาห์ที่3ด้วยครับโอ้แล้วดูครับชุดสุดท้ายครับโดนกระแทกแย็บก่อนนะครับแล้วขวาเนี่ยครับเข้ากรามหมัดนี้เนี่ยสติไปแล้วนะครับเข้ากรามครับจัดเข้าซอกคอยทีครับเดี๋ยวดูกรรมการภูเก็ตครับนี่ฮะก็เข้ามาขวางครับเพื่อความปลอดภัยของนินเพชรเห็นท่าไม่ดีแล้วครับขวางไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ธงชัยเพชรรุ่งเรือง